กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:12 น.ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเอาผิดแกนนำผู้ชุมนุมหน้าสถานทูตเมียนมาเชื่อใช้เวลาไม่นานขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานรอสอบปมเสียงบึ้มคล้ายระเบิด7:25 น.แม่ทัพภาคที่3ยืนยันชายแดนยังปกติเหตุการณ์ในเมียนมาไม่กระทบเข้มชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าประเทศเต็มที่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง7:39 น.ประธานสอทเผยกกร.นัดถกภาพรวมเศรษฐกิจไทยพรุ่งนี้พร้อมหารือเหตุการณ์ยึดอำนาจในเมียนมาเชื่อลงทุนไทยไม่กระทบล่าสุด7:50 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือเย็นลงส่วนอีสานกลางตะวันออกและกรุงเทพมหานครอากาศอุ่นขึ้นมีหมอกส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup